ไม่มีการเกิดการตายขึ้นไม่เกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นแต่ทำไมเราถึงต้องสังเกตว่าเมื่อเข้ามาในประเทศแล้วมันมีการตายมันมีการตายเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีคนเนี่ยนำอาวุธสงครามเข้ามามีกระสุนจริงเข้ามานะฮะมีอุปกรณ์เข้ามาแล้วก็มีแก๊สตาเข้ามาซึ่งหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอยากให้พี่น้องประชาชนคิดเอาว่าการชุมนุมประท้วงของนปช.ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่กรุงเทพที่เดียวนะฮะมันเกิดขึ้นทั่วประเทศและทุกที่ที่ทางอัยการรับเรื่องแล้วใช่ไหมขออนุญาตครับ